2ของรายการสน.อาสานะคะเป็นรายการที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลพี่น้องประชาชนที่อาจจะต้องการการสถานที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องราวปรึกษาอะไรต่างๆนะคะใช่เรื่องที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นพี่น้องประชาชนห่างไกลแต่อาจจะเป็นความทุกข์ในพี่น้องประชาชนในเมืองก็ได้นะครับผมได้เจออาจารย์คนหนึ่งว่านักวิชาการนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาทำเป็นสรุปอยู่ในเว็บไซต์แล้วนะครับเขาสรุปว่าเป็น10นโยบายน่าคิดสำหรับผู้ว่ากรุงเทพสมัยหน้านะครับเขามีการทำการระดมสมองนะครับเพื่อที่จะถามคนกรุงเทพว่าความต้องการของตัวเองนี่เป็นอะไรและความต้องการในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงเขาได้จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการนะครับประเด็นเรื่องวาระกรุงเทพ2012นะครับหรือ Agenda Bangkok 2012นะครับซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่าง SIU และบริษัท Noviscape Consulting Group นะครับสนับสนุนโดยมูลนิธิ Friedrich Naumann ในประเทศไทยนะครับเขาสรุปมา10ข้อแต่เราพูดถึง1ข้อก่อนหลักๆที่คุณสนใจคืออะไรข้อแรกเลยนะครับเขาใช้ชื่อว่า Sex in the City มันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าเทรนด์นโยบายด้านนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่2เพศในกรุงเทพนะครับผู้ว่าในอนาคตของกรุงเทพเนี่ยจะต้องทำเมืองเนี้ยให้มีการยอมรับเพศที่ไม่ใช่ชายหรือหญิงแต่เป็นเพศที่3แบบเป็นเพศที่3ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในร่างชายแต่ใจหญิงหรือเป็นผู้หญิงในร่างหญิงแต่ใจชายก็ตามนะครับนี่ก็จะเป็นเทรนด์ที่ออกมาชัดเจนแล้วก็ยิ่งวันยิ่งวันเนี่ยคนที่เราอาจจะเรียกว่าประเภท2ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงประเภท2ก็ตามนะครับต้องการสิทธิของตัวเองให้เท่าเทียมทั้งทางด้านสังคมและทุกๆด้านที่จะแสดงออกนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ค่ะก็นี่ไงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาธิปัตย์แต่ละคนแต่ละยุคแต่ละสมัยเวลาไปเดินหาเสียงเวลาไปที่ไหนเราจะให้ความสำคัญกับซอย2คุณรู้จักสีลมซอย2ใช่ไหมเออซอย2ซอย4แล้วไปปุ๊บวันคราวก่อนรองหัวหน้าพรรคดิฉันนี่ตอนช่วงหาเสียงเดินขึ้นไปบนเวทีเลยโอ้โหไอวิลส์ไม่ไอวิลส์ไวน์นั่นคือของทางเขาแต่ว่าหัวหน้าพรรครองหัวหน้าฉันก็ไปจับไมค์พูดคุยปราศัยกับทางพี่ๆน้องๆตรงซอย2ค่ะสนุกมากสนุกสนานนะคะดิฉันมีความรู้สึกว่านั่นคือเสรีภาพนะคะค่ะเรื่องนี้คือเรื่องของคนที่โตแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีใจเหมือนกับเพศที่ตัวเองเป็นอยู่ที่กำเนิดมาแต่เรื่องนี้น่าสนใจกว่านั้นเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วมีสองเพศหมายความว่ามีอวัยวะทั้งสองประเภทในตัวเองอวัยฮะมีอวัยวะเพศสองอย่างเลยในตัวคนเดียวในตัวคนเดียวแล้วยังไงก็เนี่ยเป็นคำถามแล้วยังไงปัสสาวะทางไหนจะเลือกได้ไหมสวิตช์บนสวิตช์ล่างอ๋อเหรอแล้วก็โอเคนั่นเป็นเรื่องของการฟังก์ชันของร่างกายว่าจะขับถ่ายอย่างไรนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคำถามคือว่าแล้วเด็กคนนี้จะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเท่าที่เรารู้กันนะครับคือเด็กจะไม่มีความรู้สึกทางเพศจนถึงวัยรุ่นนั้นเด็กเนี่ยจะคิดไม่ได้หรอกตอนนี้สองขวบว่าหนูอยากเป็นเด็กผู้ชายหรืออยากเป็นเด็กผู้หญิงเราคิดว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจให้เขาเราควรจะให้ใครพ่อแม่พ่อแม่มีสิทธิ์ไหมถ้าตัดสินใจไปแล้วตัดสินใจผิดจะเป็นยังไงจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหมคะเรื่องที่ไปพบนี้นะคะเป็นเด็ก2เพศชื่อเด็กคนนี้นะคะก็เปิดเผยได้ใช่ไหมคะคือชื่อน้องปิ่นนะคะค่ะก็มีภาพให้ดูไหมคะน้องปิ่นตอนคลอดเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็โรงพยาบาลก็ออกสูจิบัตรเป็นเด็กหญิงใช่ไหมคะจากนั้นปุ๊บแต่พอเริ่มโตขึ้นกลับมีอวัยวะเพศชายโผล่ออกมานะคะก็อันตราซาวพบรังไข่แต่แพทย์แจ้งว่ามีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าพ่อแม่ก็ให้ผ่าตัดให้เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็อยากจะให้ลูกใช้คำนำหน้าว่าเด็กชายมากกว่านะคะและวันนี้ก็คงจะเขาบอกว่าน้องคนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องหาทางออกให้ชีวิตใช่ไหมใช่คือลองคิดดูนะครับเด็กคนนี้ตั้งแต่วัยเด็กโตขึ้นมาเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยก็จะต้องลำบากมากจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมีอวัยวะเพศสองอย่างนะครับแล้วพอเป็นวัยรุ่นขึ้นมาก็จะต้องยิ่งงงเข้าไปใหญ่นะครับค่ะก็ไปคุยกับคุณแม่เขาไหมคะคุณแม่อยู่แล้วคุณแม่อยู่คุณแม่สุประชาแถวมัจฉาแถวมัจฉานะครับค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่ตอนนี้น้องกี่ขวบแล้วสองกี่ขวบแล้วนะคะตอนนี้สองขวบค่ะสองขวบนะคะแล้วเป็นยังไงครับไหนคุณแม่ลองเล่าเกี่ยวกับน้องปิ่นหน่อยครับตอนน้องคลอดอะค่ะเขามีอวัยวะเพศเป็นเพศหญิง
ครับแต่ว่าตรงช่องคลอดเขาอะค่ะครับมันติดกันเป็นอวัยวะเพศชายเลยอยู่ข้างในเลยอะครับมันตรงช่องคลอดน้องค่ะเขาติดกันเหมือนอันทะผู้ชายอะค่ะอ๋อเหรอครับครับค่ะก็หมอแม่ก็ถามคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะว่าทำไมน้องถึงเป็นอย่างนี้ค่ะครับเขาก็ถามว่าน้องเขาขับถ่ายได้ไหมก็ว่าถ่ายได้ครับเขาก็เลยว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกนี้ครับค่ะพอน้องโตขึ้นมีคนเขาเห็นน้องเป็นอย่างนี้ก็เลยแนะนำให้ลองพาน้องตรวจอะค่ะครับตอนนี้ก็เลยพาน้องไปตรวจตอนนั้นย้ายไปอยู่ที่แม่สอดอะครับก็เลยลองพาน้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแม่สอดครับเขาเจาะเลือดน้องไปอ่ะครับตรวจแล้วเขาพอผลออกมาเขาบอกว่าผลคอมโบโซมน้องอะค่ะเป็นฮอร์โมนผู้ชายเป็นฮอร์โมน XY อะค่ะอ๋อเยอะกว่าเป็นสรุปว่าถ้าตรวจเลือดแล้วสรุปว่าคนนี้ควรจะเป็นผู้ชายใช่ไหมครับทางการแพทย์ใช่ค่ะครับครับแล้วเขาก็ที่โรงพยาบาลแม่สอดเขาก็เลยขอส่งตัวน้องไปตรวจที่เชียงใหม่อะค่ะอ๋อครับแต่ว่าแม่ไม่ได้พาน้องไปค่ะครับก็ไม่มีทุนค่าเดินทางก็เลยไม่ได้ไปอ๋อค่ะก็เลยแล้วพักหลังหลายเดือนถัดมากลับมาอยู่ที่ลานกระบือค่ะครับก็เลยพาน้องไปคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลลานกระบือค่ะครับครับเขาก็เลยส่งตัวน้องขอให้โรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะครับตอนนี้โดยสรุปแล้วคุณแม่ต้องการอะไรบ้างคะตอนนี้ต้องการอะไรตอนนี้แม่ไม่มีค่าเดินทางพาน้องไปรักษาครับหมดเงินหมดค่ารักษาไปหมดแล้วหมายความว่าถ้าจะไปรักษาให้ถูกที่ถูกทางเนี่ยตามคำแนะนำของแพทย์คือต้องไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะตอนแรกจะไปที่เชียงใหม่ค่ะครับแล้วทีนี้ไม่ได้ไปไงคะก็เลยมาคุยกับหมอที่กำแพงเพชรแล้วหมอที่กำแพงเขาจะทำยังไงให้คะหมอที่กำแพงเพชรก็เลยส่งตัวน้องต่อไปที่พิษโลกอะค่ะที่โรงพยาบาลมอนาเรศวรที่พิษโลกอะค่ะที่พิษโลกแล้วได้ไปที่มอนาเรศวรหรือยังคะตอนนี้ไปตรวจแล้วค่ะเริ่มไปตรวจแล้วค่ะค่ะเขาก็เจาะเลือดน้องไปตรวจเหมือนกันค่ะค่ะสรุปแล้วเจาะเลือดน้องตรวจซ้ำอีกค่ะแล้วจะเขาจะทำยังไงให้ต่อคะตอนนี้ตอนนี้ขอรอไปเอ็กซเรย์ใหม่ค่ะรอเอ็กซเรย์ดูในช่องท้องน้องอะค่ะค่ะเพราะว่าเขาอันตราซาวด์ครั้งหนึ่งแล้วอะค่ะเขาบอกว่าเจอพบรังไข่แล้วก็พบอันทะด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจถูกไหมคะในแง่ของการเป็นแม่ตัดสินใจว่าจะให้ลูกเป็นเพศอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะแม่คุยกับคุณหมอบอกว่าต้องให้น้องเป็นเพศที่ฮอร์โมนเขาเป็นนะคะเป็นเพศที่ฮอร์โมนก็คือผู้ชายนั่นเองใช่ค่ะครับอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ถ้าผมถามคุณแม่ได้คุยกับน้องปิ่นน้องปิ่นมีความรู้สึกยังไงไหมครับเขารู้ไหมครับว่าเขาเป็นมีปัญหาอันนี้อยู่หรือว่าทางด้านอื่นเขาเป็นเด็กที่ปกตินะครับน้องเขาก็คงสงสัยตัวเองมั้งคะเพราะว่าแม่มีลูกชายอีกคนนึงเป็นน้องของเขาค่ะน้องเขาเป็นผู้ชายเวลาที่เขาถอดเสื้อผ้าอาบน้ำด้วยกันอย่างเงี้ยเขาจะดูของน้องเขาแล้วเขาก็จับของน้องแล้วก็มาดูของตัวเองอะค่ะเขาคงสงสัยอันนี้ธรรมดาเด็กก็คงจะมีความสงสัยนะคงไม่รู้เรื่องหรอกอะไรเงี้ยแต่มันต้องเป็นตัดสินใจทางการแพทย์กับพ่อแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าทางการแพทย์เขาก็แนะนำอย่างนั้นแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยน้องปิ่นปกติทุกอย่างเป็นเด็กสุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะสุขภาพแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสค่ะอ๋อโอเคครับค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรอะคะคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรค่ะแม่เลี้ยงน้องสองคนแต่พ่อทำงานคนเดียวทำงานอะไรคะขอโทษค่ะพ่อรับจ้างทำงานที่โรงงานค่ะอ๋อค่ะรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่คะรายได้ต่อเดือนก็ 7,000 กว่าบาทค่ะตอนนี้เงินเก็บที่มีก็ใช้ในการเดินทางไปจนจะหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าพาน้องไปหลายที่มากเลย
เพราะตอนแรกยังไม่ได้ตอนแรกที่ไม่ได้พาน้องเข้าโรงพยาบาลก็ไปตรวจตามคลินิกอะค่ะอ๋อครับครับคือเราก็นะด้วยความขวนขวายอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเป็นลูกเป็นหลานเราเราคงไม่หยุดอยู่กับที่ใครแนะนำยังไงเราก็ต้องทำใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเผื่อผู้ชมมีความประสงค์อยากจะช่วยคุณแม่นะครับเพื่อที่จะดูแลน้องแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางพาน้องไปหาหมอในที่ต่างๆผมก็คงต้องไปอีกสักระยะนะครับเดี๋ยวทางรายการจะขึ้นบัญชีให้นะครับเป็นธนาคารออมสินสาขาลานกระบือบัญชีประเภทเผื่อเรียกชื่อนางสาวสุภชาแผ่วมัจฉานะครับเพื่อผู้เยาว์เด็กหญิงนฤมลภูลคุ้มหรือว่าน้องปิ่นนะครับเบอร์บัญชี02-00-310-65095นะครับเรากำลังขึ้นเลขบัญชีอยู่นะครับก็เป็นความทุกข์อีกความทุกข์หนึ่งนะครับแต่เป็นความทุกข์ที่อาจจะไม่ได้ถึงกับเสียชีวิตหรือว่าป่วยมากแต่ว่าความทุกข์นี้เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจเพื่ออนาคตของน้องปิ่นใช่ค่ะถือว่าเป็นการช่วยเด็กแล้วก็เด็กคนนึงจะโตขึ้นมาท่ามกลางอะไรยังไม่รู้เนี่ยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยณเวลานี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยคงจะต้องกระตือรือร้นขวนขวายแล้วคงต้องทำทุกทางแล้วถ้าเกิดเป็นลูกเป็นหลานเราเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวคุณสุภชาอยู่ในสายก่อนนะคะดิฉันอยากจะหาผู้ที่อาจจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าเราท่านผอ.บริหารมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กคุณสรรพสิทธิ์คุมประพันธ์อยู่ในสายค่ะคุณสรรพสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสรรพสิทธิ์เข้าใจเรื่องอยู่พอสังเขปแล้วใช่ไหมคะครับครับค่ะทีนี้ให้คำแนะนำยังไงได้บ้างคะหรือให้การช่วยเหลือหรือประสานยังไงให้ได้บ้างคะเชิญค่ะอันแรกนี่ก็คงต้องดูเรื่องของพัฒนาการของเด็กนะครับครับคือขณะนี้ผมคิดว่ายังไม่สามารถจะไปผ่าตัดเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นเพศใดได้นะไม่สามารถหรือไม่ควรต้องรออย่างน้อยที่สุดรอไปถึง6ปีขึ้นไปนะหมายความว่าเข้า7ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าเด็กจะได้มีพัฒนาการทางสมองที่จะเริ่มเรียนรู้เรื่องเพศที่ดีขึ้นนะเพราะว่าตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีเนี่ยเด็กยังไม่สามารถเรียนรู้เรื่องเพศได้ครับมากเท่าไหร่นะอย่างมากก็คือเรียกตามผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่พูดว่าคนนี้เป็นผู้หญิงคนที่ผู้ชายก็ดูได้แค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเพศจริงๆเนี่ยก็ต้อง7ปีขึ้นไปนะ7ปีขึ้นไปแก่กว่า6อันนี้หมายความว่าในแง่ของสิทธิเด็กใช่ไหมคะในแง่ของสิทธิเด็กต้องรอให้เขาเข้าใจซะก่อนคือหมายถึง6ขวบ7ขวบถูกไหมคะครับก็คือผมไม่ได้พูดถึงสิทธิหรือเปล่าเลยฮะแต่ว่าเราจะพูดว่าสิทธิก็ได้แต่ว่าโดยหลักก็คือตามพัฒนาการตามวัยของเด็กเนี่ยถ้าเด็กจะเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศจริงๆเนี่ยมันต้อง7ปีขึ้นไปค่ะก็คือแปลว่าถ้าเราไปตัดสินใจให้เด็กตอนนี้พอเขาโตมาเขาอาจจะไม่ได้เป็นเพศที่เราตัดสินใจให้เขาในวันนี้ใช่ไหมครับมันก็จะยุ่งนะครับตอนเนี้ยค่ะครับมันก็จะยุ่งเลยก็อาจจะต้องผ่าตัดกลับไปใหม่อะไรเงี้ยวุ่นวายไปหมดวุ่นวายทีนี้คุณสรรพสิทธิ์คิดว่าทางมูลนิธิเบื้องต้นนี่ถามหน่อยมูลที่ทำอะไรคะยังไงแล้วก็ถ้าเกิดลักษณะแบบนี้นี่ช่วยยังไงบ้างตรงนี้นี่เราไม่ได้เกี่ยวนะฮะค่ะปกติเราทำเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่ถูกปล่อยปละเลยทอดทิ้งหรือถูกกระทำทารุณกรรมค่ะแต่กรณีนี้มันบังเอิญเป็นเด็กนะฮะเราก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าไอการที่จะไปเปลี่ยนแปลงร่างกายให้มันตรงกับจิตใจเนี่ยมันควรจะดูจิตใจด้วยครับนึกออกไหมฮะควรจะดูจิตใจด้วยแล้วก็ผมยังคิดว่าขณะนี้จนถึง6ปีนี่ยังดูด้านจิตใจยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่พอมันควรจะรอสัก7ปีนะครับขึ้นไปแล้วค่อยไปดูว่าแนวโน้มเนี่ยของเขาเนี่ยไปทางที่ไหนที่ผู้หญิงหรือผู้ชายครับคือฮอร์โมนที่วัดไปเนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจได้ณตอนนี้ใช่ไหมครับฮอร์โมนผมอยากจะบอกว่าฮอร์โมนตั้งแต่เด็กแรกเกิดครับแรกเกิดถึงอายุประมาณ12ปีนะฮะที่เป็นเขาเรียกวัยเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายของทั้ง2เพศเนี่ยจะเท่ากันนะครับอ๋อครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ปีครับจะไปเริ่มแตกต่างก็ตรงวัยเจริญพันธุ์ก็คือเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อฮอร์โมนเพศเริ่มทำงานเนี่ยครับมันจะจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์อ่ะดิฉันว่านะคะแต่ดิฉันถามท่านใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะปรึกษาแพทย์อีกทีแต่ดิฉันถามทางมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กนี่ก่อนว่าเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นถ้าเป็นเคสลักษณะแบบนี้เนี่ยมูลที่สามารถที่จะประสานความช่วยเหลือยังไงเบื้องต้นให้กับครอบครัวลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่หรือว่าไม่เกี่ยวนี่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทำติดต่อได้เองไม่ต้องประสานกับใครหรอกครับ
ประเด็นที่หนึ่งก็คือศึกษาแพทย์นะถูกต้องแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะโดยเฉพาะแพทย์จิตเวชเด็กนะครับจิตเวชเด็กเนี่ยควรจะต้องเข้าไปปรึกษาให้หนักเลยได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะปรึกษาเลยค่ะเพราะว่าเรื่องอารมณ์จิตใจนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวร่างกายภายนอกเนื่องจากร่างกายภายนอกเนี่ยมันมีทั้งสองเพศขอบคุณมากค่ะผอ.คะขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวไปที่สายของท่านนายกแพทยสภาค่ะเบื้องต้นเนี่ยก็จะประสานไปที่นายแพทย์อำนาจกุศลานันนะคะเป็นนายกแพทยสภาครับคือน่าจะให้คำแนะนำที่ดีได้ในเชิงของการแพทย์ดูดีกว่าไหมคะครับค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะสวัสดีค่ะค่ะท่านนายกคะครับต่อกรณีน้องปิ่นค่ะเบื้องต้นที่เราได้รายงานให้ทางท่านนายกทราบนะคะครับค่ะเบื้องต้นลักษณะแบบนี้คือดิฉันเห็นเขาคุณแม่ต้องพาตระเวนไปตระเวนมาไปโรงพยาบาล นั้นทีโรงพยาบาล นี้ทีตามคำแนะนำยังไงนะคะทีนี้ดิฉันอยากจะทราบว่าน้องควรที่จะรักษาที่ไหนให้เสร็จสับแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็เป็นชาวบ้านธรรมดามากไม่มีความที่จะต้องรู้เท่าทันลักษณะพวกนี้ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะไปได้ทุกที่ครับเชิญค่ะให้คำแนะนำได้เลยค่ะไม่ต้องไปหลายที่ครับคือประเด็นที่หนึ่งคือดูว่ามีสิทธิ์ที่จะรักษาที่ไหนครับหมายถึงว่าปกติคนไทยทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลครับสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งเสมอคือสามสิทธิ์ก็คือสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิข้าราชการหรือถ้าไม่มีก็เป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าฮะก็ใช้ได้ครับแล้วก็ไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์แล้วถ้าเผื่อว่าเขาไม่มีศักยภาพที่จะรักษาได้เขาก็จะส่งต่อไปเองครับตอนนี้เขาส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนเรศวรพิษณุโลกนะคะครับอ๋อครับครับตอนนี้จากไหนฮะส่งจากที่ไหนไปครับส่งจากกำแพงเพชรครับอ๋อฮะก็ถูกต้องแล้วครับนเรศวรก็เป็นโรงพยาบาลที่เป็นคณะแพทย์ฮะซึ่งก็จะมีศักยภาพในการรักษาได้ครับมีศักยภาพในการรักษานะคะทีนี้กรณีของเพศเด็กนะคะอย่างที่บอกคือ2เพศในร่างเดียวกันนี่นะคะ คือเบื้องต้นเนี่ยคุณแม่ควรจะตัดสินใจตามคำแนะนำของแพทย์หรือว่าควรจะรอ6ขวบ7ขวบหรือควรจะยังไงดีคะคุณแม่อยู่ในสายอยากจะขอฟังคำแนะนำคำแนะนำหน่อยครับอ๋อครับยินดีครับคุณแม่คะคุณแม่ยังอยู่ไหมคะคุณแม่ค่ะค่ะตอนนี้คุณหมออำนาจนะคะเป็นนายกแพทย์สภาซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าประสานงานแพทย์ได้ทั้งประเทศนะคะคุณแม่รับฟังคำแนะนำคุณหมอไปเลยค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญคุณหมอครับครับคุณแม่ครับคือถ้าเผื่อลูกเนี่ยมีปัญหาในเรื่องเพศว่าจะเป็นเพศใดเพศหนึ่งไม่ชัดเจนเนี่ยทางคุณหมอเขาจะตรวจครับจะตรวจเรียกว่าโครโมโซมคือตรวจดูว่ามีโครโมโซมของเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่ากันถ้าสมมติว่ามีโครโมโซมของเพศใดมากกว่าแล้วก็มีส่วนร่างกายที่น่าจะเป็นเพศใดมากกว่าเขาก็จะตัดสินใจแนะนำให้ไปทางเพศนั้นเพราะว่ามันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับจะมีการตรวจฮอร์โมนตรวจโครโมโซมตรวจต่างๆนะฮะทางการแพทย์จนกระทั่งแน่ใจว่ามีลักษณะของเพศใดมากกว่าก็จะแนะนำให้ไปทางเพศนั้นฮะแล้วถ้าส่วนจะผ่าตัดเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแพทย์ก็จะตรวจดูละเอียดแล้วก็จะเป็นผู้แนะนำครับว่าควรจะผ่าตัดตอนอายุเท่าไหร่ดีครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นฟังคำแนะนำของแพทย์นะคะค่ะแต่ว่าถ้าน้องเขาไม่ได้ป่วยแล้วยังใช้ชีวิตประจำวันได้ก็ไม่ใช่เรื่องรีบร้อนที่ต้องผ่าตัดใช่ไหมครับคุณหมอครับก็อยู่ที่ว่าแพทย์ที่ตรวจเขามีความเห็นว่าอย่างไรครับเพราะว่าจะต้องตรวจหลายอย่างมันจะบอกได้ว่าควรจะผ่าตัดเมื่ออายุเท่าไหร่แล้วการผ่าตัดในอายุที่เหมาะสมนะครับก็อาจจะให้ช่วงอายุมาว่าถ้าเป็นช่วงอายุก็เราก็เอาตามนั้นแค่หรือว่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็อยู่ในระหว่างนั้นก็โอเคฮะแต่ถ้าหมอบอกว่าที่ผ่าก็ต้องรีบผ่าครับขึ้นอยู่กับแพทย์นะฮะแพทย์ที่เป็นผู้ตรวจเนี่ยจะเป็นผู้บอกได้ครับครับเมื่อกี้มีคำแนะนำจากผู้อำนวยการบริหารมูลที่พิทักษ์เด็กสิทธิเด็กนะครับท่านก็แนะนำว่าควรจะให้น้องเนี่ยโตจนเข้าถึงอย่างน้อย7ขวบเพื่อที่จะดูความชัดเจนของพัฒนาการว่าคนนี้จะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงดีถ้าจะรอถึงขนาดนั้นในเชิงการแพทย์เนี่ยครับเป็นอันตรายไหมครับผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องของเด็กแต่ละคนนะครับฉะนั้นต้องถามแพทย์ที่ตรวจนะครับจึงจะบอกได้ผมไม่ได้ตรวจแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็จะบอกไม่ได้ครับต้องไม่ใช่แพทย์ธรรมดาทุกคนจะตรวจแล้วจะบอกได้หมดนะครับต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยครับถึงจะบอกได้ครับ
ค่ะแล้วถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้เด็กเป็นเพศชายอย่างเงี้ยนะคะเลือกเพศตั้งแต่2ขวบเลยคุณพ่อคุณแม่เด็กมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกแล้วเรียนคุณหมอให้ผ่าตัดไหมคะคุณหมอก็จะต้องพิจารณาดูครับว่าในตัวโครโมโซมถ้าสมมติว่าเด็กอยากเป็นเพศชายแต่ในโครโมโซมตัวเด็กนั้นเนี่ยเป็นเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำไม่ได้อะฮะแพทย์ก็จะไม่ยอมทำให้อะครับแต่เบื้องต้นคุณดูตามสรีระของเด็กด้วยตามสรีระภายในนะฮะภายในนะฮะใช่ครับครับเอาละค่ะก็ชัดเจนคุณหมอคะถ้ายังไงดิฉันขออนุญาตฝากประสานตรวจสอบเรื่องนี้กับที่ทางโรงพยาบาลนเรศวรที่พิษณุโลกอีกทีนะคะได้ครับได้ครับชื่ออะไรนะฮะเด็กชื่ออะไรชื่อเด็กนะคะณฤมลภูลคุ้มครับเด็กหญิงณฤมลภูลคุ้มครับใช่หมุนคุณคุ้มนะฮะใช่ค่ะครับใช่ค่ะ2ขวบใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นห่วงมากแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อาชีพรับจ้างธรรมดาแล้วก็เป็นห่วงครับค่ะครับเดี๋ยวทางผมจะฝากทางคณะแพทย์ของโรงพยาบาลนเรศวรช่วยดูแลให้ด้วยครับค่ะคุณแม่คะคุณแม่คะครับค่ะคุณแม่คุณแม่ทราบแล้วมีอะไรจะถามคุณหมออีกไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมจะถามไหมคะเชิญเลยค่ะแล้วอย่างนี้คนที่จะเลี้ยงน้องไปยังไงอะคะเลี้ยงน้องแบบไหนอะคนจะเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงน้องแบบไหนอะคะก็ถามให้คุณหมอตรวจซะก่อนดีกว่าครับว่าจะต้องรักษายังไงบ้างนะครับแล้วก็คุณหมอจะเป็นผู้วางช่วยวางแนวให้ครับคุณหมอที่ตรวจจะเป็นคนวางแนวการเลี้ยงดูเลี้ยงให้เป็นผู้ชายหรือเลี้ยงเป็นคุณแม่สงสัยว่าจะเลี้ยงให้ดูเป็นผู้ชายหรือจะเลี้ยงให้เป็นผู้หญิงตอนนี้คุณแม่ก็งครับแล้วต้องให้คุณหมอที่ตรวจอย่างละเอียดนะครับเป็นคนบอกครับคุณหมอที่ตรวจนะคะผมบอกไม่ได้ครับได้ค่ะได้ค่ะครับค่ะคุณแม่คะโอเคครับครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับท่านนายกแพทยสภาค่ะนายแพทย์อำนาจกุศลานันท์คุณแม่คะค่ะค่ะมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวท่านนายกแพทยสภาท่านจะประสานคุณหมอที่โรงพยาบาลคณะแพทย์ที่นั่นจะเป็นคนดูแลให้นะคะแล้วก็คุณแม่มีบัตรสปสช.หรือว่าบัตรรักษาสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะค่าใช้จ่ายมันจะไม่มีอะไรมากเพียงแต่จะมีเฉพาะค่าเดินทางอะไรต่างๆของคุณแม่เยี่ยมญาติอะไรต่างๆนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยคุณแม่อีกแรงคือเราก็จะขึ้นเบอร์บัญชีนะคะให้ที่รายการครับและก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีใจบุญและอยากจะช่วยนะครับนิดๆหน่อยๆเพื่อค่ารถหรืออยากจะไปเยี่ยมถึงที่ก็ได้นะคะบ้านอยู่ตรงไหนนะคะบ้านอยู่หมู่บ้านบัวสวรรค์ค่ะอยู่ตำบลโนนพวงค่ะครับอำเภออะไรคะอำเภอลานกระบือค่ะอำเภอลานกระบือบ้านตำบลโนนพวงนะคะหมู่บ้านบัวสวรรค์ค่ะบัวสวรรค์หมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่8ค่ะหมู่8นะคะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่30ค่ะ30นะคะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไปลานกระบือก็แวะเข้าไปนะคะเยี่ยมกันได้หรืออะไรบางคนอาจจะอยากนะคะไปดูแล้วก็อาจจะอยากช่วยแต่ว่าไม่อยากจะผ่านคนอื่นบางคนอยากจะเอานมเอาของอะไรไปให้บางทีก็จะมีอารมณ์อย่างนั้นนะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์บัญชีให้อีกรอบนึงหรือใครสงสัยเบอร์บัญชีก็โทรเข้ามาที่รายการเบื้องต้นให้กำลังใจนะคะคุณแม่สุประชาขอบคุณนะคะค่ะสู้ๆค่ะเพื่อลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธนาคารออมสินนะคะคุณเจษฐ์คะครับเบอร์บัญชีให้แล้วถ้าเกิดใครไม่ทันก็โทรเข้ามาที่รายการก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนถ้าเป็นเรานี่เราก็ไม่รู้คุณเป็นผู้ชายมาก่อนหรือเปล่าชาติที่แล้ว ฉันว่าเป็นชาติไปชาติหน้าค่อยว่ากันอีกทีนะคะเนี่ยไม่หรอกคือเรื่องพวกนี้คือถ้าเป็นทางด้านกายภาพเนี่ยมันก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยเรื่องใหญ่แต่ทีนี้ในสังคมไทยเคสแบบนี้น้อยมากแต่เคสที่มากคือว่าฉันก็เห็นอยู่ว่าเป็นผู้ชายแต่ทำไมใจเธอดูแบบอะไรอย่างนี้แล้วตกลงคุณเพศไหนคุณเนี่ยผมเป็นชายครับผมเป็นชายแน่ใจใช่ไหมนี่อยู่มาจนถึงอายุเท่านี้ที่เคยสงสัยในตัวเองเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วใช่ไหมชัดเจนใช่ไหมชัดเจนมากอะไรอย่างงี้นะคะอ้าวค่ะก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องได้ให้ความกระจ่างกับพ่อคุณพ่อคุณแม่แล้วคอยติดตามนะคะเป็นกรณีตัวอย่างนะคะแล้วก็ในสังคมไทยถ้าเกิดมีกรณีแบบนี้นะคะง่ายๆก็โทรเข้ามาปรึกษารายการได้ถ้าเกิดไม่มีช่องทางอื่นแต่ที่แน่ๆคือเข้าไปหาคุณหมอคุณหมอครับพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ